ระยะ3เดือนที่ผ่านมามีมือที่3เข้ามามันเป็นเรื่องที่หนูรับไม่ได้เขาบอกว่ามันไม่หมดรักเราแต่อยากมีคนอื่นงั้นถ้าว่าเขายังรักหนูเขาไม่รู้เหรอคะว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นคือการคือเป็นการทำร้ายจิตใจอย่างแสนสาหัสมากๆเลยนะคนนั้นรู้ไหมคะว่าคนกลางมีเรารู้ค่ะรู้แล้วก็จะทำแล้วก็อยากได้แล้วก็รับได้ถ้ามีเราด้วยใช่ค่ะน้องเจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องเจนเป็นคนหนึ่งค่ะที่ส่งเข้ามาในพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวใช่แล้วบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากมานั่งคุยทำไมคะมีอะไรตอนนี้ที่รู้สึกว่าอยากคุยให้ฟังบ้างคือความรักของหนูมันเป็นความรักที่หนูรักเพศเดียวกันเลยนะคะแต่หนูอยู่กินมา14ปีนะน้องเจนใช่ไหมว่าตอนพี่อ้อยอ่านเนี่ยพี่มีความมหัศจรรย์อย่างนึงมีคนชอบพูดว่าไม่มีทางมีรักแท้ในเพศที่3หรอกใช่ค่ะแต่พอน้องบอกว่าน้องอยู่กินและใช้ชีวิตคู่มา14ปีพี่รู้สึกว่านี่ไงทำไมจะไม่มีมีแล้วค่ะย้อนกลับไปเจอกับคนคนนี้ยังไงอะคะเพื่อนค่ะเพื่อนแนะนำในงานแต่งของเพื่อนค่ะพอหลังจากนั้นเราก็สารภาพด้วยกันสมัยก่อนคือแลกเบอร์โทรค่ะก็โทรคุยกันไปนู่นนี่นั่นจนกระทั่งประมาณเกือบปีอะค่ะก็ตกลงย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตคู่มาจนถึงทุกวันเนี้ยค่ะ14 ปีแล้วแฟนของน้องเขาเคยมีแฟนมาก่อนเลยเคยแล้วแฟนเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงปกติเลยแท้ใช่ค่ะค่ะตอนที่เขาเจอเราแล้วเขาชอบเราอาจต้องยอมรับอย่างนึงค่ะเราเป็นสาวประเภทสองใช่ค่ะนะคะเขาเองรู้สึกไหมคะว่าเอ๊ะเขายังไงนะเขาก็เคยอยู่กับผู้หญิงแท้มาตลอดแล้วมาอยู่กับเราเขารู้สึกอะไรยังไงแปลกแยกอะไรยังไงบ้างไหมคำแรกที่เขาบอกเลยวันที่เราเข้ามาอยู่เขาบอกว่าจริงๆเราแค่เขาอยากจะมาหลอกเราในตอนแรกคือความตั้งใจใช่ค่ะจากเริ่มต้นที่คิดว่าแบบอาจจะแค่แบบเล่นเล่นเล่นสนุกสนุกใช่ในที่สุดก็เกิดว่าเขารักเราจริงๆรักเราจริงแล้วก็ไม่คิดที่จะไปมองใครเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรักเดือนหน้ามาถึง14ปีแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะระยะ3เดือนที่ผ่านมาค่ะมันมีมือที่3เข้ามาแล้วเขาก็ไม่ได้บอกกับเจนนะแต่เจนก็จับได้เองในอินบ็อกซ์บ้างในไลน์บ้างใน14ปีที่ผ่านมาที่อยู่ด้วยกันมาเคยมีกรณีนอกใจแบบนี้บ้างไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยเลยไม่เคยเลยแต่เราเคยคุยกันว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราเจอคนที่ถูกใจกว่าก็บอกให้ตั้งรับไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็บอกตรงๆสิถ้าจะไปใช่ค่ะอันนี้เขาก็ไม่ได้บอกเพราะเราจับได้แล้วล่ะตอนเนี้ยเขายอมรับไหมคะยอมรับค่ะเขายอมรับเลยยอมรับและเสร็จเขาก็เดี๋ยวเขาจะไปจบกับน้องผู้หญิงคนนี้วันนั้นก็คือโอเคให้อภัยหนูก็จบเขาบอกไหมคะว่าอะไรทำให้เขาออกนอกลู่นอกทางทั้งที่เราก็เป็นคนที่รักกันดีมาตลอด14ปีเขาบอกไหมคือพยายามจะถามแต่เขาก็บอกว่าเขาว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะมีอีกสักคนหนึ่งอยากจะมีอีกสักคนมันไม่ใช่กระเป๋าหรือเสื้อผ้าอยากจะมีเสื้ออีกสักตัวหนึ่งหรือจะมีกระเป๋าอีกสักใบหนึ่งมันเป็นคนนะใช่ค่ะอยากจะมีอีกสักคนหนึ่งแล้วหนูก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่หนูรับไม่ได้แต่ในที่สุดเขาก็ไปตัดสินใจว่าเขาจะไปคุยไปจบกับทางโน้นจบค่ะก็ได้อีกไม่กี่อาทิตย์ก็มีการเปลี่ยนชื่อลายชื่อเฟซของน้องผู้หญิงคนนั้นบล็อกเฟซไปแล้วแล้วก็มาโผล่ขึ้นลายแล้วก็ตะหงิดใจอะค่ะมีความรู้สึกตลอดเราก็เลยอ่ะขอดูอีกก็เป็นอีกเราก็เลยว่าเอ๊ะทำไมคนนี้คุยแบบแปลกๆอะไรเงี้ยสรุปก็คือเป็นคนเก่าคนเดิมที่เราจับได้จับได้ค่ะตอนนี้คือการจับได้เราก็เลยถามว่าเอาอย่างนี้แล้วกันในเมื่อที่ถ้าเกิดพี่ไม่จบเนี่ยหรือไม่เลือกกับใครสักคนนึงเนี่ยเราก็ต้องแบบ
แยกทางกันเดินค่ะดีกว่าหรือไปถอยหลังว่าเราต้องการอะไรจากกันห่างกันอีกสักนิดเพื่อจะได้ถามตัวเองใช่ค่ะรู้สึกยังไงคะจากการที่14ปีที่เราเชื่อมั่นแล้วว่ามันคือรักแท้ทุกวันนี้หนูก็ยังสับสนกับตัวเองนะคะว่าเราจะดูแลเขาต่อหรือเราจะเดินออกนั่นหมายความว่าเขาก็ยังคงวนเวียนกลับไปคือทุกวันนี้ก็คือไม่ต้องไปไหนอยู่ที่บ้านหลังเดิมค่ะทำตัวเหมือนเดิมแต่พี่เปลี่ยนไปฮะได้เหรอเขาขอแบบนี้หรอคะใช่ค่ะอยู่ในที่เดิมของเราใช่หนูอยู่ในที่ของหนูหนูก็เป็นไปอย่างที่หนูเคยเป็นแหละใช่แต่พี่ขอเปลี่ยนไปนะพี่ขอเปลี่ยนไปนะอุ้ยเป็นการขอที่มันแบบใช่เป็นการขอที่ยากมากจริงๆเอาง่ายคือมันเหมือนกับเขาการขอนี่คือมันไม่ได้แค่หัวใจหนูนะไอ้การเปลี่ยนไปของคือเปลี่ยนยังไงคะจะต้องมีอีกหนึ่งคนด้วยประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นคนนั้นรู้ไหมคะว่าคนกลางมีเรารู้ค่ะรู้แล้วก็จะทำแล้วก็อยากได้แล้วก็รับได้ถ้ามีเราด้วยใช่หนูก็เลยบอกกับน้องผู้หญิงคนนั้นว่ารับไม่ได้เราเคยเจอกันเคยคุยกันพร้อมๆกันสามคนเคยค่ะเขาก็บอกเขารักแฟนหนูแบบที่หนูรักนี่แหละหนูก็เลยบอกว่าความรักของเราอ่ะมันเป็นความผูกพันความเหื่องความแบบห่วงหาอาทรซึ่งกันและกันดูแลกันและกันไม่ได้เป็นความที่รักแบบเหมือนหนุ่มสาวที่เขารักกันอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วน้องผู้หญิงเขาก็เลยบอกว่าเธอก็ต้องลองเดินออกไปดูบอกเราอะไรใช่ค่ะเจอแบบนี้เข้าแล้วแบบว่าหนูเจ็บนะคะหนูเจ็บแต่ว่าถ้าเกิดณวันนึงเนี่ยหนูก็พร้อมที่จะเดินออกมั่นใจเหรอคะไม่มั่นใจเท่าไหร่ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าทางที่เราเลือกมันดีหรือเปล่าค่ะเพราะหนูสงสารตัวแฟนหนูมากเขาเป็นคนเซนซิทีฟมากนะคะในเรื่องทุกสิ่งอย่างคือพี่อ้อยเขาเวลาเราขับรถไปไหนเนี่ยแบบสุนัขตายข้างทางเขายังร้องไห้เลยอ่ะพอหันกลับไปทีอ้าวอยู่ร้องไห้ทำไมอ่ะเขาบอกเขาเห็นสุนัขตายข้างทางคือเขาเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนเซนซิทีฟกับทุกสิ่งอย่างแต่ทำไมเขาทำอย่างนี้กับเราคือขอโทษนะพี่ไม่ได้อยากจะเปรียบเทียบหนูกับอะไรแต่พี่แค่รู้สึกว่าแบบด้วยกับสุนัขข้างทางซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยได้ไม่ใช่สุนัขของเราด้วยนะยังน้ำตาไหลแล้วฉันอยู่ข้างๆเธอมา14ปีเธอไม่สงสารฉันเลยเหรอเขาก็สงสารแต่คือเขาบอกว่ามันไม่หมดรักไม่หมดรักเราไม่หมดในศรัทธาในตัวเราแต่อยากมีคนอื่นพี่ว่าบางทีอะคำพูดแบบเนี้ยมันเป็นคำพูดสวยๆของการที่ของคนที่แบบอยากจะพูดให้มันดูดีเอางี้ก่อนพี่ย้อนกลับมาที่แบบเบสิกชีวิตปกติของคนเราก่อนเวลาเรารักใครสักคนนึงอะเราจะไม่อยากทำร้ายให้เขาเสียใจถูกปะใช่งั้นถ้าว่าเขายังรักหนูเขาไม่รู้เหรอคะว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นคือการทำร้ายจิตใจอย่างแสนสาหัสมากๆเลยนะแล้วยังบอกว่ารักกันพี่ไม่เข้าใจนะถ้ามุมนี้ถูกปะทำไมหนูถึงคิดว่าเขายังรักเราอยู่ทั้งที่เขาก็ทำกับเราขนาดนี้การกระทำอะค่ะการกระทำเขาก็ยังดูแลอย่างเงี้ยยังดูแลยังดูแลดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันมีอันนึงที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าบางทีอะเราก็เลือกที่จะจำหรือที่จะเก็บแต่ส่วนที่เขาทำดีแต่ไอ้ส่วนที่เขาทำร้ายอะเราจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกพี่กำลังห่วงอันนึงคิดบวกส่วนนึงหลอกตัวเองอีกส่วนนึงคิดบวกกับหลอกตัวเองต่างกันแค่ต้องอยู่บนโลกความเป็นจริงใช่ค่ะค่ะพี่ไม่ได้บอกว่าหนูต้องคิดลบเพียงแต่พี่แค่กำลังรู้สึกว่าน้องกำลังบวกคะแนนให้เขาจนกระทั่งทำร้ายตัวของเราเองอันนี้พี่ค่อนข้างห่วงมันเหมือนฝ่ายหนึ่งรักมากอีกฝ่ายกำลังมากรักอะหรือแม้แต่กับอีกคนหนึ่งอะค่ะต่อให้หนูไปคุยกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งแทบตายอะแต่ถ้าคนกลางหนูไม่นิ่งเชื่อไหมว่าสุดจากคนนี้เดี๋ยวก็มีคนอื่นอีกแต่เอาจริงๆนะคะอย่าไปยุ่งกับคนที่สามเลย
พราะในที่สุดแล้วคนที่คือเวลาที่เราเจอปัญหาแบบนี้เรามักเจอวุ่นวายกับมือที่3แต่ความเป็นจริงคนสำคัญที่สุดไม่ใช่คือคนกลางมากกว่าถ้าคนกลางรักเรามากพอหนักแน่นพอเหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นต่อให้มือที่3เข้ามาขนาดไหนเราพูดกันเสมอว่าถ้าเรา2คนจับมือกันแน่นพอมือที่3ทำอะไรไม่ได้หรอกที่สำคัญคือพอหลังจากที่เขามีอีกคนหนึ่งในบ้านเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะการดูแลของเขาหรือแม้กระทั่งทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แบบเดิมเลยอะในบ้านเหมือนเดิมค่ะที่ไม่เหมือนเดิมก็คือตัวแฟนหนูครอบครัวเขารู้เรื่องไหมคะรู้ค่ะคุณแม่เขาก็รู้รู้แล้วท่านว่าไงบ้างคะคุณแม่บอกให้ทนนะลูกแม่บอกให้ทนให้ทนแล้วก็ให้พี่เขามีสติเดี๋ยวพี่เขาก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ในระหว่างที่3เดือนเนี้ยจนกระทั่งพฤศจิกายนเนี่ยเราจะต้องจบกันแล้วเพื่อเป็นทางเลือกว่าตกลงเลือกใครต้องเลือกแล้วน้องผู้หญิงก็บอกแบบนี้แหละค่ะว่าพี่จะเลือกใครถามคนกลางใช่แล้วคนกลางตอบว่าเลือกหนูแต่ในวันที่เขาโทรบอกว่าเขาเลือกหนูเนี่ยหนูรู้สึกเลยว่ามันเฟกอะค่ะทำไมอะทำไมถึงรู้สึกขนาดนั้นไม่รู้สิแต่ความรู้สึกหนูเองนะคะอาจจะเพราะหนูรู้จักเขาดีใช่ปะเราพอจะรู้ได้ว่าแล้วหนูก็เลยไปบอกกับคุณแม่ว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้นะสิ่งที่เขาพูดหนูรู้สึกว่ามันเฟกแล้วสิ่งที่เขาทำหลังจากการที่เขาบอกว่าเขาเลือกหนูเขาทำยังไงบ้างคะเขาคุยกับอีกฝ่ายน้อยลงไหมหรือเขาหยุดคุยกับอีกฝ่ายไหมไม่หยุดค่ะ ชัดกว่าสิ่งที่เขาพูดอีก คำพูดอะพูดอะไรก็ได้การกระทำสำคัญกว่าเขาก็ยังดำเนินการสานต่อยังไปเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างนี้ตอนที่เขาไปเขาบอกหนูไหมบอกค่ะเจ็บไหมคะจะถึงว่าไม่ได้ว่าถ้าเขาจะไปวันไหนเขาจะไปกับทางโน้นเขาจะบอกหนูด้วยว่าวันนี้จะไปกับคนนี้นะใช่ค่ะเขาบอกเขาจะไม่โกงอีกแล้วแล้วว่าเออดีน้องเชื่อป่ะขณะพี่ฟังเรื่องที่หลายๆคนเอาแฟนนอกใจนะพี่ยังเคยแอบคิดเข้าข้างนิดนึงว่าบางคนไปนอกใจแล้วโกหกพี่ยังถือว่าเขายังรักเราอยู่นะค่ะเพราะถือว่าเขาก็ยังพยายามจะดูแลจิตใจโกหกดีกว่าทนุถนอมจิตใจเอาไว้แบบจะได้ไม่เจ็บเกินไปแต่ถ้าอีลุกขึ้นมาแล้วบอกเออเดี๋ยวไปกับอีกคนนะรออยู่ที่บ้านแล้วกันพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยแรงกว่าอีกแปลว่าตอนนี้เธอสบายตัวเธอบอกว่าความจริงนี่ไงก็ฉันบอกความจริงไปหมดแล้วเออก็อย่างในเคสเมื่อวานนะคะเขาก็บอกกับหนูว่าไม่ต้องรอทานข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยจะไปทานข้าวบ้านนู้นหนูก็ค่ะค่ะสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้กับการมาคุยกันกับพี่ว่าพี่ชอตตัวต่อตัวที่น้องตั้งใจคือน้องตั้งใจอยากจะถามหรืออยากจะรู้อะไรคะหนูอยากจะแบบตอนนี้หนูว่าสับสนในเรื่องของตัวหนูว่าหนูเสียดายถ้าเกิดหนูเดินออกและหนูก็เสียใจถ้าเกิดหนูอยู่ต่อเสียดายอะไรก่อนถามกันหนูเสียดายความสัมพันธ์ของหนูอะเสียดายความรู้สึกดีๆมันมีโมเมนต์ทุกสิ่งอย่างอะค่ะพี่ว่าความรู้สึกดีๆหรือความสัมพันธ์มันต้องช่วยกันดูแลแต่วันนี้เราไม่สามารถดูแลความสัมพันธ์หรือความรู้สึกดีๆได้เพียงแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพี่ถึงได้บอกไงคะว่าหลายๆครั้งที่ความสัมพันธ์ยาวนานกลายเป็นเราต่างหากที่เสียดายความสัมพันธ์นั้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า14ปีที่ผ่านมามีคนคนหนึ่งดูแลเขาขนาดนี้ให้ความซื่อสัตย์ตลอดระยะเวลาเป็น10ปีเขาควรดูแลเราดีกว่านี้พี่มักจะพูดคำนี้เสมอว่าบ่อยครั้งที่คนเราเห็นคนที่เป็นรักแท้แต่เราดูแลเขาเป็นแค่ของตายเขาเห็นหนูเป็นรักแท้หรือเปล่าหรือเห็นว่าโอ๊ยเขาไปไหนจากเราไม่ได้หรอกฉันไปขอเขาว่าฉันมีแฟนเพิ่มอุ้ยง่ายจะตายเดี๋ยวฉันแค่บอกเขาแค่นี้เขาไม่ไปไหนแล้วจริงๆแล้วถ้ามีรักแท้มันต้องใส่ความจริงใจทั้งสองฝ่ายความรักมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะที่มันต้องรู้สึกตรงกันตอนนี้พี่รู้สึกว่าหนูเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอยู่ฝ่ายเดียวอะเห็นใช่ปะเราเห็นคุณค่าของทุกสิ่งอย่างแต่เขาไม่เห็นมันก็เลยคงไม่รู้นะพี่ก็รู้สึกมันคงเดินต่อไปได้ยากเพราะเท่าที่ฟังมาทั้งหมดตอนนี้ยังไม่รู้สึกเลยว่าเขาจะตัดสินใจกลับมาเลือกเราหรือเปล่าแต่ถ้าพี่เดาใจเขาพี่จะรู้สึกว่าวันนี้เ
เขาอยากได้ไปหมดเขากำลังรู้สึกว่าเขามั่นใจว่าในที่สุดหนูก็ต้องเป็นของตายนี่พี่อ้อยว่าเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลที่เขาต้องเลือกเขาจะมาเลือกทำไมในเมื่อเขามีสิทธิ์ที่จะได้ทั้งสองแถมฝั่งนู้นก็ยังยอมอีกไม่เหรอใช่ไหมคะมันคนกลางสบายอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องไม่ลืมคือเขาเป็นคนใจร้ายมากเขาเป็นคนใจร้ายและเห็นแก่ตัวอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นวันนี้มันกลายว่าผู้หญิงสองคนเมื่อกี้หนูบอกคำนึงว่าหนูสงสารเขาพี่ว่าหนูสงสารตัวเองเถอะที่สำคัญที่สุดจริงๆตอนนี้หนูรู้ไหมว่าหนูและผู้หญิงอีกคนนึงก็น่าสงสารพอๆกันถูกไหมคะเพราะคนสองคนต้องมาสนับสนุนความเห็นแก่ตัวของผู้ชายคนหนึ่งแล้วการที่ทั้งหนูก็ยอมทั้งผู้หญิงคนก็ยอมไม่ได้ช่วยให้ผู้ชายคนนี้นิสัยดีขึ้นแต่กลับทำให้เขาเห็นแก่ตัวมากขึ้นทำให้ความเห็นแก่ตัวของเขามันเบิกบานมากขึ้นว่าฉันสามารถจะทำได้เห็นไหมซ้ายก็ยอมขวาก็ยอมเพราะมีหลายคนค่ะชอบบอกว่าพี่คะหรือว่าเขารักทั้งสองคนแต่เป็นพี่จะรู้สึกว่ารักทั้งสองคนไม่น่าจะรักแต่ตัวเองคนเดียวและรักตัวเองเห็นแก่ตัวเองจนไม่แคร์หัวใจใครสักคนหนึ่งที่พี่ช็อตบอกบางคนชอบพูดว่าพี่ดูสิหนูจะยอมแพ้ได้ยังไง14ปีของหนูจะไปแพ้3เดือนได้ยังไง พี่จะบอกว่าชนะแล้วถ้าได้เขาเป็นของรางวัลก็เป็นของรางวัลที่ไม่คุ้มค่ากับคนชนะเพราะบางทีอ่ะเวลาเราคุยเรื่องของความรักกันเนาะเราฟังน้องคุยอย่างเงี้ยพี่จะเป็นคนที่คิดในมุม2มุมอยู่เสมอว่าเฮ้ยบางทีเราไม่ได้ฟังเราฟังความข้างเดียว น้องอาจจะเป็นคนที่มีความบกพร่องอะไรใดๆก็ได้ทำให้เขาถึงได้คิดไปมีคนอื่นอ่ะสมมติเรามองในมุมเขาแต่ถ้าเป็นความถูกต้องเขาก็ต้องบอกเลิกกับน้องสิค่อยไปก็ได้บอกเลิกกันเลยถ้าไม่ชอบถ้าไม่พอใจหรือมีปัญหาอะไรก็บอกเลิกกันไปแล้วก็ไปมีคนอื่นสิอันนั้นคือความถูกต้องถึงได้บอกไอ้เขาว่ามันมีทางที่ถูกต้องตั้งหลายทางให้เขาเลือกแต่เขาไม่เลือกสักทางเลยเนาะเขาเลือกทางที่เป็นความเห็นแก่ตัวของตัวเองพี่ถึงบอกว่าอย่าสงสารเขาเลยหนูเขาไม่ได้น่าสงสารหรอกสงสารตัวเองเถอะลูกผู้หญิงคนนั้นพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะสั้นจะยาวขนาดไหนในความสัมพันธ์แต่เอาจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องของเราเอาแค่ว่าขีดเส้นรอบตัวน้องมีความสุขอยู่หรือเปล่าต่อให้มันเป็นความสุขน้อยนิดแล้วเอาทุกทั้งชีวิตเข้าไปแลกน้องยอมแลกหรือเปล่าถ้าน้องรู้สึกว่าไม่มั้งพี่ถ้ามันได้มาแค่นี้แล้วหนูจะต้องทุกทรมานทั้งชีวิตอะไม่แน่หรอกค่ะลมหายใจเรามีค่าเนาะทำไมต้องเอาลมหายใจของเราผูกขาคนคนหนึ่งเอาไว้อืมพี่มองอันนี้แต่ว่าการตัดสินใจยังเป็นของน้องทั้งหมดตั้งแต่วันที่เจอปัญหามาถึงวันนี้น้องร้องไห้กี่ครั้งแล้วล่ะมันร้องแบบไม่มีน้ำตาเนาะมันเจ็บปวดอยู่ข้างในอะที่นั่งอยู่พี่ก็รู้สึกนะว่าน้องไม่ได้ร้องไห้แต่พี่รู้สึกว่าน้องเจ็บมากมันเจ็บปวดมันหลายสิ่งอย่างเลยค่ะมันเหมือนคนบางคนนะคะถ้ายอมรับความอ่อนแอไปเลยได้ก็ดีค่ะแต่กับคนบางคนมันเหมือนกับกำลังจะอ่อนแอแล้วเราจะรู้ทุกอย่างไม่สิเราจะต้องมีชีวิตที่ดีเราจะต้องมีความรักตัวเองแต่เอาจริงๆตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่เราแค่อยากเป็นแต่เรายังเป็นตรงนั้นไม่ได้ถ้าในบางครั้งยอมรับความอ่อนแอของตัวเองได้บ้างก็ดีก็เสียใจไงก็มันพังอ่ะก็ร้องไห้ไงเพราะเอาจริงๆ14ปีที่ผ่านมาก็ควรค่าแก่การร้องไห้ถ้าความรักดีๆที่มีมาตลอดไม่สามารถหยุดความเห็นแก่ตัวในบางครั้งของเธอได้มันก็น่าเสียใจน้องอาจจะไม่ได้ผิดอะไรค่ะแค่รักคนผิดเชื่อคนผิดคำว่าเขาเลือกหนูที่เขาพูดวันนั้นวันนี้หนูได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาอยากทำคืออะไรคือที่ผ่านมาตลอด14ปีที่ผ่านมาที่หนูบอกว่าเขาน่ารักดีงามสารพัดเนาะพี่ว่าณวันนั้นน่ะเขาก็คงรักหนูจริงๆแหละจริงๆนะคะคือเขาคงไม่มีใครแบบหลอกกันมา14ปีหลอกเนี่ยใช่ป่ะใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าวันเวลาทำให้ความรักมันเปลี่ยนแปลงได้เนาะถูกค่ะเนาะเพราะฉะนั้นพอมันเกิดความเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่มีใครรู้ความรักกับความตายเหมือนกันเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนจะมาถึงเราว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่เราเห็นว่าบังเอิญพอสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วพี่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้หนูต้องยอมรับความจริงให้ได้ประเด็นสำคัญของหนูตอนนี้คือหนูรู้ความจริงแต่หนูยังไม่ยอมรับความจริงมันเลยทำให้หนูยังหวังยังแล้วมันจะจมอยู่กับความทุกข์ตรงนี้พี่รู้ว่าหนูเห็นทางออกรู้ได้ว่าตอนนี้ควรทำยังไงรู้หมดละ
ซึ่งจริงๆกรณีหนูอะถ้าพูดถึงว่าเป็นเรื่องหนึ่งของรายการเราที่เราคุยกันมานะพี่อ้อยมันไม่ได้มีโครงสร้างของเรื่องที่มหัศจรรย์อะไรเพียงแค่ความรักที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นว่าอุ้ยตั้ง14ปีเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปแต่พี่ว่าความน่าสนใจของเรื่องราวของหนูที่มันน่าจะเป็นประสบการณ์ให้คนอื่นได้ก็คือว่ามันมีเรื่องของวิธีคิดแล้วพี่เชื่อว่ามีคนอีกเยอะมากที่คิดแบบเดียวกับหนูนะหนูไม่ใช่คนเดียวบนโลกใบนี้ที่ใช้วิธีคิดแบบนี้แล้วนี่หนูกี่เดือนนะคะที่เกิด3เดือนแค่3เดือนเองมีคนอีกเยอะมากลูกที่คิดอย่างหนูเนี่ยเราคิดอีกเป็นปีๆคิดอยู่แบบเนี้ยแล้วก็จมอยู่กับความทุกข์แบบนี้แล้วก็เดินออกมาไม่ได้สักทีทั้งที่รู้ว่าควรจะต้องเดินออกมาแล้วแต่มันมีอย่างเงี้ยเหมือนอย่างนี้เลยเนี่ยอยู่นั่นปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าใครไวกว่ากันแล้วตอนนี้ใครจะเดินออกมาได้ไวกว่ากันแล้วล่ะเชื่อไหมว่าการคุยกับหนูเป็นความมหัศจรรย์ในใจพี่อย่างนึงพี่เจอคนที่เป็นเพศที่3แบบหนูและมีความเชื่อเรื่องของการที่ไม่มีรักแท้ในเพศที่3ไม่ใช่ว่านั่งรอรักแท้อย่างเดียวนะคะการปฏิบัติตัวของเขาก็เช่นกันคือคบคนนั้นอยู่กับคนนี้มีอะไรกับคนโน้นแล้วก็จบ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 แต่หนูมีความเป็นผู้หญิงคนนึงที่เหมือนกับได้รับการอบรมมาอย่างดีมากว่ารักเดียวนะถ้าหนูเลือกใครแล้วคนคนนี้คือคนที่เป็นชีวิตเดียวกรณีหนูเนี่ยพี่ลืมไปเลยว่าหนูเป็นเพศที่สามพี่รู้สึกว่าหนูเป็นผู้หญิงคนนึงค่ะนิดนึงพ่อแม่ของเรารับรู้เรื่องนี้หรือยังคะรู้ค่ะแล้วท่านว่าไงบ้างบอกให้กลับบ้านทุกวันกลับบ้านทุกวันกินข้าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ทุกคนไม่อยากให้ลูกตัวเองเอาชีวิตไปโศกเศร้าเสียใจร้องไห้กับผู้ชายคนใดคนหนึ่งคนนั้นอยู่ถ้าบ้านที่น้องสร้างมันร้อนแล้วก็กลับไปหาบ้านที่สร้างเราแล้วกันวันนี้ต้องขอบคุณนะคะสถานที่ที่ทำให้เราได้คุยกันแบบตัวต่อตัวอย่างอบอุ่นด้วยนะคะ The Company Bangkok ค่ะเป็น Co-working Space เปิดใหม่แบรนด์ญี่ปุ่นค่ะมีหลากหลายโซนเนาะให้ได้เลือกใช้บริการกันนะคะมีความสะดวกสบายด้วยจะมานั่งทำงานชิลๆหรือจะไปจัดอีเวนต์อะไรต่างๆก็ได้สัมมนาก็ได้ใช่บรรยากาศดีมากนะคะโลเคชั่นใกล้ด้วยค่ะตึก GMM Grammy ชั้น23นะคะนะวันนี้ส่งกำลังใจให้น้องเจนขอให้เจอรักดีๆสักทีนะคะสู้ๆนะลูกค่ะไหวอยู่แล้วเอาใจช่วยเอาใจช่วยค่ะ